ก็เช่นเคยนะช่วงข่าว IT นะครับแอปพลิเคชัน s t r e m m l n n k เปิดใช้งานบน iOS แล้ว Stream มเกมบน Apple, iOS iPhone iPad และ Apple TV นะครับ Apple ได้หาร่วมกับ Well ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน s t r e m m l n n k ในการหาทางออกการแก้ไขปัญหาการละเมิดกด Store Within a Store ซึ่งใช้เวลาเป็นเกือบ1ปีล่าสุดก็ทำการปล่อยแอปพลิเคชัน s t r e m m l n n k ให้ดาวน์โหลดใน App Store อย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองนะครับ แอปพลิเ t ชัน s t r ีมลิง n k เปิดให้ใช้งานบน iOS แล้วซิีมเกมบน iPhone, iPad และ Apple TV ปีที่ผ่านมาเว็บพูัานาแอปพลิเคชัน Stream Link ถูกใบเสษการนำแอปพลิเคชันมาเผยแพร่นใน App Store ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้หาลรือและหาราออกร่วมกันเพื่อนำไปสู่การเปิดตัวอย่างอย่างเป็นทางการของแอปพลิเคชัน s t r ีมลิง n k บน App Store ในวันนี้นะครับแอปพลิเคชันสตรีมลิงได้เปิดให้ใช้งานให้ผู้ใช้สามารถสิรีมเกมบน iPhone, iPad และบนูทูธด้วยการเชื่อมต่อกับกับโพสต์ที่เป็นตัวคอมพิวเตอร์ที่ตั้งซีมสำหรับเดสก์ท็อปนะครับโดยการเชื่อมต่อต้องเชื่อมต่อบเครือขายเ,เดียวกันได้เน็ตต้องแรงพอสมควรด้วยนันเองนะครับนอกจากนี้ซีมลิงกยังรองรับการเชื่อมต่อกับอุปรกรณ์เสริมในคอนโทรลเลอร์แบบบูทชไดีกด้วยใครมีอุปรกรณ์เสริมเหล่านี้ก็สามารถเล่นเกมพร้อมซีมเกมได้เลยนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีมลิง n k ตัวนี้ได้ที่ซีมลิงก์ออนแอสโตร์บริการอารนะครับ สำหรับคณสบาิที่ต้องการนะครับ iPhone หรือ iPad ที่อัปเดตเป็น iOS 10ขึ้นไปคอมพิวเตอร์ระบบการ Windows, Mac หรือ Linux ทิดตั้ง Steam คอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์ Steam กับกอุปกรณ์ iOS หรือ Apple TV ต้องเชื่อมต่อในเอรเครืขดีวยวกันการเชื่อมต่อดีสีภาพเมื่อคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ iOS หรือ Apple TV ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi อย่าความถี่ 5Ghz แล้ว่าอุปรกรณ์ในอยู่ในระดับระยะที่เหมาะสมของเราเตอร์นะครับสวนีในช่วงข่าวเกี่ยบไอทีห้องจดงเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามการชมวิดีโอผมสวัสดีครับ